สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมดินปลูกมะละกอครับซึ่งปัญหาที่ผมเจอในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆท่านเลยนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้ขึ้นมาที่ผมวัตถุประสงค์การทำคลิปนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเตือนฮะว่าคนที่อยากจะทำปลูกมะละกอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือการยกร่องให้สูงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเจอเหตุการณ์นี้ครับเห็นไหมเจอน้ำขังครับมะละกอก็ตายเพราะว่ามะละกอมันจะไม่ชอบน้ำนี่ครับนี่คือส่วนต้นนี้เนี่ยมันก็หักกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเจอลมด้วยเจอน้ำขังแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบทเรียนที่ผมจะต้องคิดต่อไปว่าทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมขังยกร่องทำร่องน้ำให้นะฮะนี่ฮะเหลืองหมดเลยนี่ฮะก็ไปหมดเลยเหมือนกันนะครับส่วนต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นนี้ก็ไปนะฮะกำลังออกดอกนี่ฮะต้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับดกจนมานี่ครับส่วนต้นนี้เนี่ยมันอยู่ที่สูงฮะก็เลยทำให้ไม่มีน้ำขังก็เลยไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะดกเอามากๆนะครับก็เสียดายนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมการให้ดีแต่แรกนะครับก็เลยทำให้มะละกอเราเนี่ยช้ำแล้วก็รากเน่าเพราะว่าน้ำขังนั่นเองนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อมะละกอไปปลูกก่อนจะได้ขนาดนี้เมื่อไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเสียดายนะครับเราปลูกแล้วก็มีมะละกอขึ้นแล้วฝนตกน้ำขังทำให้มะละกอเราจะต้องเป็นอย่างที่เห็นฮะส่วนอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่สูงฮะซึ่งก็เลยไม่มีปัญหาก็เลยทำให้ไม่เป็นนี่ฮะอันนี้ก็อยู่ในที่สูงไม่มีน้ำขังนะอันนี้ก็ออกนะโอเคครับก็ผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์อย่างมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบท่านที่ชอบการปลูกมะละกอฮะบางท่านที่สั่งนะฮะผมก็ขอคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยกรณีศึกษาเลยนะครับนี่ครับตายเป็นแถบก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ให้กับทุกๆคนที่จะปลูกมะละกอก็เป็นคุณถ้าคุณจะปลูกคุณต้องเตรียมพื้นที่ให้ดีครับเนี่ยอันนี้ก็จริงอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปนะฮะแต่ว่าอันนี้ยังดินยังสูงมันยังไม่สุดลงมามันก็ยังไม่ตายโอเคครับนะคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่ดีๆเด็ดๆหรือเป็นประโยชน์ต่อคนทำเกษตรผมก็จะนำมาบอกกล่าวที่นี่นะครับก็ติดตามผมไปนะครับขอบคุณมากครับที่คุณชมถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับที่ให้เกียรติชมครับไปแล้วจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ